ค่ะโอเคนะครับใน lab นี้นะครับ lab นี้ชื่อว่า lab torsion นะครับภาษาอังกฤษชื่อว่า lab torsion ส่วนภาษาไทยก็คือtorsion นี่แปลว่าการบิดนะครับการบิดเพราะงั้น lab นี้ชื่อว่า lab การทดสอบการบิดมันคืออะไรนะครับตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะลง lab ได้เพราะงั้นเราก็มาทำในส่วนที่เป็นเรื่องของการรายการคำนวณหลังจากที่เรามี data หรือเรามีข้อมูลที่ได้จากการทดลองแล้วนะครับเครื่องที่ใช้ทดลองเนี่ยเครื่องหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะฮะจะอยู่ที่ชั้น5นะครับซึ่งที่อาจารย์เปิดเนี่ยก็คือคลิปของคราวที่แล้วของปีที่แล้วที่อาจารย์สอนไปนะครับคลิปนี้ก็อยู่บน YouTube แหละนะครับซึ่งพวกเราก็สามารถที่จะดูได้นะครับสามารถดูได้นะครับวัตถุประสงค์นะครับวัตถุประสงค์ของแลบเนี่ยนะครับก็เพื่อให้เราเนี่ยได้ศึกษานะครับศึกษาวิธีการหาค่า yield shear strength จำได้ไหม strength yield strength yield strength จำได้ไหมคุ้นเคยคำนี้ในวิชาอะไรครับวิชาอะไรดีไซน์ครับMachine Design นะครับเพราะงั้นก็คือในการลงแลบนี้เนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือให้เรารู้หรือให้เราทราบวิธีการหาค่า yield strength ของวัสดุแต่ในแลบนี้เนี่ยก็คือหาโดยวิธีการ torsion เรียกว่าการบิดเนี่ยจะทำให้วัสดุขาดโดยแรงเฉือนนะครับขาดโดยแรงเฉือนนะครับซึ่งโดยปกติในวิชา machine design เนี่ยลองเปิดนะครับ machine design ที่เวลาเราจะออกแบบเราจะต้องไปดึงค่าstraight y มาใช่ไหมถูกไหมครับเดี๋ยวเปิดก่อน ตำแหน่งเครื่องอาจารย์อาจจะช้านิดนึงนะครับมีบันทึกการสอนไว้ด้วยก็มันอาจจะช้านะครับเดี๋ยวหลังจากสอนเสร็จมีการมอบหมายงานก็จะเอาคลิปที่สอนเนี่ยนะครับขึ้นไปแปะไว้ให้ด้วยก็จะได้ดูทบทวนได้นะครับ เดี๋ยวรอแป๊บนึงเรื่องมันช้าจังนะครับปกติในหนังสือ Machine Design ที่เราเรียนกันนะครับเราก็จะเวลาเราจะไปดูค่า yield strength นะครับเราก็จะไปดูในตารางภาคผนวกขอไข่ใช่ไหมจำได้ไหมจำได้ไหมครับแล้วก็ค่าที่เราจะเอาไปใช้งานคือช่องนี้นี่แหละ yield strength ช่องนี้ก็คือ straight y ใช่ไหมครับจำได้เนาะอันนี้เป็น straight อะไรช่องนี้straight อะไรครับ straight u straight u นะครับแต่ทีนี้เนี่ย ultimate แต่ทีนี้เนี่ยนะครับในตารางอย่างเงี้ยนะครับตารางเนี้ยนะฮะในตารางเนี้ยเขาไม่ได้มีการทดสอบค่าการบิดมานะครับพูดง่ายๆว่าไม่ได้ทดสอบเชียร์หรือ torsion มานะครับก็จะไม่มีนะครับไม่มีตารางในเนี้ยดังใน machine design เราก็จะใช้ทฤษฎีในการหาค่าก็เคยใช้ 0.6 คูณกับค่า state y ตรงนี้นะครับเอาค่า 0.6 คูณกับค่า state y ตรงนี้นะครับเราถึงจะทราบค่าเฉลี่ยได้นะครับนี่ก็คือข้อมูลที่โดยปกตินะครับการออกแบบนะครับเราจะหาข้อมูลจากผู้ผลิตโลหะนะครับที่เขาจะทดสอบมาให้แต่ใน lab นี้เนี่ยเราจะมาศึกษาวิธีการนะครับวิธีการทดสอบหาค่าเชียร์หรือแรงบิดเมื่อสักครู่นี่แหละนะครับว่าเราสามารถที่จะหายิวนะครับเชียร์ยิวได้ยังไงนะครับจากการบิดนะครับ
โอเคไหมตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องหรือแล็บเนี่ยแล็บหน้าตาจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับจะอยู่ที่ชั้น5นะครับอยู่ที่ชั้น5อยู่ที่ชั้น5นะครับแล้วตอนนี้ทุกคนถ่ายเอกสารมาแล้วเนาะถ่ายมาแล้วใช่ไหมเปิดครับเปิดเอกสารหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายที่เป็นรูปแท่งสเปกซิเมนครับหน้าสุดท้ายหน้าสุดท้ายนี้น่าจะอยู่ที่หน้าอ้าวเราไม่ได้ถ่ายไปด้วยหรออาจารย์หยิบให้แต่ถ่ายไม่หมดไม่เป็นไรอ่ะแท่งสเปกซิเมนหรือแท่งทดสอบนะครับแท่งทดสอบหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ยครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะจะเป็นแบบนี้ก็คือเราจะเอานะครับแท่งทดสอบเนี่ยนะครับเอาแท่งนี้เอาไปจับ2ด้านจับ2ด้านจับเสร็จแล้วก็บิดครับบิดครับบิดไปบิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆการบิดเนี่ยก็คือให้แรงทอร์คเข้าไปนั่นเองนะครับบิดไปเรื่อยบิดไปเรื่อยบิดไปเรื่อยในขณะที่มันบิดเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องเก็บค่าเนี่ยคือเก็บค่าทอร์คเนี่ยเก็บค่าทอร์คว่าเครื่องอ่านค่าทอร์คได้เท่าไหร่แล้วก็อีกตัวนึงคือมุมที่มันโดนบิดไปมุมที่โดนบิดไปมันถูกบิดไปกี่องศานะครับแล้วก็บิดไปเรื่อยๆบิดไปเรื่อยๆงั้นจนมันขาดนะครับจนมันขาดวัสดุที่เราใช้ในการทดสอบก็จะมีอลูมิเนียมกับเหล็กไมล์สตีลนะครับในแท่งทดสอบของเราวิธีการทำก็คือเอาแท่งนี้นะครับเอาแท่งนี้ไปใส่นะครับไปใส่ในนี้ที่อาจารย์บอกว่าเอามาจับนะครับก็คือมันจับในนี้เนี่ยจะมีปากจับตรงนี้เอาแท่งสเปกซิเมนใส่เข้าไปในนี้ครับใส่เข้าไปเสร็จแล้วปุ๊บทีนี้เราก็จะสมมติว่าเนี่ยเปิดวิดีโอเมนมีอยู่2ตัวนะอ้าวเดี๋ยวเราดูตอนจับนี่ๆๆนี่ครับเห็นไหมมองเห็นไหมครับมองเห็นไหมเห็นเบอร์ๆใช่ไหมเห็นไหมครับนี่แท่งสเปกซิเมนก็จะถูกจับอย่างนี้ครับจับเข้าไปจับแล้วก็ล็อกตัวนี้ให้แน่นนะครับจับแล้วก็ล็อกให้แน่นพอจับเสร็จแล้วปุ๊บนะครับโอเคผมล็อกเสร็จปุ๊บตัวนี้ตึงพอดีตัวนี้มันจะมีมือหมุนด้วยนะครับแต่เราจะใช้การเปิดสวิตช์เอาค่าที่เราจะต้องเก็บจากผลการทดลองมันจะมีอยู่2ค่านะครับตัวหนึ่งตัวนี้นะครับ2ตัวนี้นะครับตัวนี้ก็คือค่าทอร์คที่ใช้ในการบิดค่าทอร์คที่ใช้ในการบิดแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เรียกว่ามุมที่ถูกบิดไปก็คือ angle of twist นะครับangle มุมที่บิดไปเราจะเก็บครับเก็บค่า2ตัวนี้ครับเก็บ2ตัวนี้วิธีการเก็บก็คือพอเราเปิดเครื่องเราดูนะครับหลังจากที่เราจับชิ้นงานแล้วนะครับเริ่มที่0เราก็ทำการดีเซ็ตครับให้เป็น0ให้เริ่ม0เห็นมั้ยฮะตรงนี้ถ้ามันไม่เป็น0ก็ดีเซ็ตเหมือนกันให้เป็น0ทีนี้เวลาเราจะทดสอบเราจะทดสอบในทิศทางของหมุนตัวเข็มตัวเข็มเป็นบวกนะครับตัวเข็มก็กดลงครับลงโอเคครับนะพอเราเปิดสวิตช์นะฮะตัวเครื่องก็จะหมุนครับเนี่ยก็จะอ่านตัวเครื่องก็จะหมุนไปนะครับหมุนเสร็จแล้วเราก็จะอ่านค่า2ช่องนี้มุมที่ถูกปิดไปค่อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพิ่มขึ้นเรื่อยๆตัวนี้ดูเหมือนจะเออร์เลอร์
นี่ครับค่อยๆอ่านค่าอ่านค่าที่2ช่องนี้คนหนึ่งมาทดสอบจับคุณจะหายใครก็ได้หาทดสอบหาลองไปเลื่อนเข้ามาหาล็อกเสร็จแล้วคนเข็มกดขึ้นตามนะทำงานหาทายเห็นเลือดชัดเลยโอเคนี่ครับนี่ก็คือขาดไปเนี่ยพอเราบิดไปเรื่อยบิดไปเรื่อยบิดไปเรื่อยนะครับจนถึงที่ชิ้นงานมันทนไม่ได้แล้วมันก็จะเกิดการขาดอย่างนี้ครับขาดอย่างนี้นะมองเห็นไหมมองเห็นไหมเห็นครับเห็นเนาะเพราะงั้นการทดลองนี้ก็คือการทดลองที่เอาชิ้นงานมาบิดครับมาบิดแล้วก็เก็บข้อมูลเก็บข้อมูลอยู่2ค่าโดยอ่านค่าจาก2ช่องนี้นะครับช่องนี้เรียกว่า torque หรือแรงบิดช่องนี้เรียกว่า angle of switch หรือมุมที่บิดไปบิดอย่างเงี้ยครับไปเรื่อยๆ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 จนแท่งทดสอบมันขาดนะครับเสร็จแล้วทีนี้เวลาเราในขณะที่เครื่องบิดไปเราจะต้องเก็บข้อมูลครับเก็บ data ลองเปิดครับเปิดสิ่งที่อาจารย์ให้ถ่ายไปให้ถ่ายเอกสารอยู่ที่หน้าที่เท่าไหร่เนี่ยลองเปิดดูสิหน้าที่20เห็นไหมหน้าที่20เห็นไหมครับเห็นไหมครับหน้าที่20ตอบด้วยตอบด้วยเห็นไหมเห็นครบทุกคนไหมมีครับเห็นเนาะมีใครไม่เห็นไหมมีใครไม่เห็นไหมต่อได้เลยไหมต่อได้เลยไหมได้เลยครับโอเคครับจากรูปที่อาจารย์บอกว่าเวลาเราทำการทดลองเสร็จเราการทดลองเนี่ยเราจะเก็บค่าอยู่2ค่าค่าตัวหนึ่งเรียกว่าทอร์กเนี่ยครับช่องนี้เรียกว่าทอร์กตอนนี้มีเอกสารอยู่ในมือใช่ไหมครับใช่ไหมฮะมีไหมมีนะมีใช่ไหมครับช่องนี้เรียกว่าทอร์กสิ่งที่เราจะต้องเก็บค่านะครับค่าทอร์กแล้วก็อีกตัวหนึ่ง angle of width หรือมุมที่มันถูกบิดไปครับให้เป็นมุมเซต้าค่าที่เราอ่านได้นะครับหน่วยในมุมเซต้าตรงนี้หน่วยเขาจะเป็นดีกรีหรือเป็นองศานั่นเองเป็นองศาที่ถูกบิดไปแล้วก็ค่าทอร์กนี่หน่วยจะเป็นนิวตันเมตรหน่วยตรงนี้จะเป็นนิวตันเมตรโอเคไหมครับมาถึงตรงนี้มีใครมีคำถามไหมว่าการทดลองของเราเนี่ยคือเราทำการทดลองยังไงแล้วก็เก็บค่าอะไรมีไหมครับมีไหมเงียบตอบหน่อยตอบหน่อยจะได้มีการปฏิสัมพันธ์ตอบหน่อยครับเข้าใจไหมว่าการทดลองนี้คือเราทำอะไรแล้วก็เก็บค่า อะไรจากการทดลองเข้าใจครับอาจารย์เข้าใจไหมครับเข้าใจนะเข้าใจนะโอเคทีนี้ในขณะที่เราทำการบิดไปนะครับบิดไปเนี่ยนะครับค่าท้องเนี่ยเขาก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นไปเรื่อยครับเพิ่มขึ้นค่าท้องอยู่ช่องนี้ครับช็อคค่อยๆเพิ่มขึ้นแล้วมุมบิดก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นตามไปด้วย
มุมบิดก็หมายความว่าอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือแท่งสเปกซิเมนของเราสมมติว่านี่คือแท่งสเปกซิเมนของเราแล้วเราก็บิดไปบิดให้ทองนี้ไปถ้าเราดูหน้าตัดพื้นที่หน้าตัดตรงนี้นะครับหน้าตัดตรงนี้เขาก็จะเกิดการออกบิดไปด้านนี้ก็จะเกิดการมุมบิดขึ้นมานะครับมุมบิดนี้มุมเซต้าก็คือช่องนี้ครับช่องนี้ที่เราจะต้องเก็บนะครับก็จะบิดไปเรื่อยๆจนถึงครับจนถึงจุดสุดท้ายจุดท้ายจุดนี้ค่าทอร์กเป็น0ความหมายตรงนี้เราคิดว่าคืออะไรครับทำไมพอมาถึงจุดนี้แล้วค่าทอร์กเป็น0ขาดไหมครับใช่ครับมันขาดครับไปถึงจุดสุดท้ายก็คือในรูปนี ที่วินาทีตรงไหนเมื่อกี้ไม่เป็นไรแต่นึกออกเนาะว่าลักษณะการขาดของแท่งสเปกซิเมนจะเป็นยังไงเนาะสรุปว่าก็คือจุดสุดท้ายเนี่ยมันจะเกิดการขาดนะครับพอมันขาดปุ๊บเนี่ยค่าทอร์กก็จะเป็น0ทันทีนะครับค่าทอร์กก็จะไม่ขึ้นแล้วนะครับแล้วทีนี้นะครับใน data บันทึกการทดลองเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยนะครับข้อมูลที่1ช่องตรงนี้ก็คือผู้นะครับผู้ทำการทดลองชื่อนะครับก็ถ้าเราทำการทดลองก็จะเป็นชื่อเราเองนะครับแล้วก็วันที่ทำการทดลองก็จะอยู่ในช่องนี้นะครับแล้วก็specimen material เนี่ยหมายความว่าแท่งที่เราเอามาทดสอบเนี่ยแท่งนี้เนี่ยเป็นโลหะชนิดไหนถ้าเป็นอลูมิเนียมก็ใส่เป็นอลูมิเนียมแล้วก็ถ้าเป็นเหล็ก mild steel ก็ใส่เป็น mild steel แต่ในตัวอย่างนี้เขียนว่าอะไรครับอยู่ในมือเราอ่ะเขียนว่าอะไรลองอ่านให้ดูหน่อยเขียนว่าอะไรครับเขียนว่าอะไรตอบหน่อยเอาใครดีตอบฮะใครนะอ่านว่าอะไรนะเบส blast แปลว่าอะไรครับโลหะชนิดนี้คือโลหะชนิดอะไรโลหะชนิดนี้เป็นแบบไหน blast นี่แปลว่าทองเหลืองโอเคไหมทองเหลืองแต่อันนี้เขาทดสอบด้วยแท่งสเปกซิเมนที่เป็นทองเหลืองแล้วก็ไดมิเตอร์6มิลไดมิเตอร์6มิลคือตรงนี้นี่ครับเนี่ยไดมิเตอร์ตรงนี้ที่บอก6มิลก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางตรงนี้นะครับมีค่าเท่ากับ6มิลนะครับเสร็จแล้วค่า J ตรงนี้เดี๋ยวจะบอกว่าเขาคำนวณยังไงนะครับคำนวณยังไงว่ามันได้ 127.23 เดี๋ยวจะบอกนะครับทีนี้ range ตรงนี้คือความยาวก็คือส่วนตรงนี้ครับเนี่ยความยาวของแท่งสเปกซิเมนตรงนี้มันยาวเท่ากับ75มิลลิเมตรโอเคไหม
นี่ก็คือข้อมูลที่เราจะต้องกรอกเวลาเราทำการทดลองนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเรายังไม่สามารถที่จะลงแลบได้เพราะงั้นเราก็สมมติว่าเรามีข้อมูลแล้วตามตัวอย่างที่อาจารย์แสดงอยู่ให้เห็นอยู่ในนี้โอเคไหมครับโอเคไหมโอเคนะพอเรามีข้อมูลอย่างนี้แล้วเนี่ยปุ๊บสิ่งที่เราจะต้องเริ่มดำเนินการทำอันดับแรกจำได้ไหมว่าตอนที่เรียนแมชชีนดีไซน์วัสดุจะมีพฤติกรรมเมื่อโดนแรงอยู่กี่ชนิดครับวัสดุมันจะมีพฤติกรรมเป็นยังไงครับจำได้ไหมเนี่ยจำได้ไหมครับกราฟจำได้ไหมจำไม่ได้อันดับแรกนะครับเราจะต้องไปหาจุดที่วัสดุยังคงเป็นพฤติกรรมเป็นอิเลสติกอยู่พฤติกรรมของวัสดุที่ยังคงเป็นอิเลสติกก็คือหมายความว่ากราฟมันจะเป็นมีลักษณะเป็นยังไงนะฮะมีลักษณะเป็นยังไงนะครับตอบหน่อยกราฟมันจะมีลักษณะเป็นเส้นตรงอยู่อย่างนี้เห็นไหมครับเนี่ยกราฟมันจะเป็นเส้นตรงอยู่พอถึงจุดนี้ปุ๊บพอเลยจุดนี้ไปปุ๊บกราฟมันจะกลายไปเป็นเส้นโค้งแล้วนะครับเพราะงั้นช่วงที่มันเป็นเส้นตรงจุดนี้นะครับจุดนี้ที่มันเป็นเส้นตรงอยู่นี้เราเรียกว่าวัสดุยังคงมีพฤติกรรมแบบไหนอิเลสติกมันเป็นอิเลสติกอยู่นะครับอิเลสติกหมายความว่าไงอิเลสติกหมายความว่าไงหมายความว่าไงเยื่อออกแล้วกลับแตกใช่หรือว่าฮะหมายความว่าไงนะครับวัสดุยังคงรูปอยู่ครับก็คือวัสดุนะครับยังคงมีพฤติกรรม ยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้หมายความว่ายังไม่มีการเสียลูกคือเมื่อเราเอาแรงออกปุ๊บนะครับวัสดุจะกลับคืนที่เดิมเลยนะครับจะกลับคืนที่เดิมเคยมีขนาดไดมิเตอร์เท่าไหร่ก็ยังคงมีขนาดเท่าเดิมนะครับเคยยาวเท่าไหร่ก็ยังคงยาวเท่าเดิมแต่นะครับถ้าเกินจุดนี้ไปจุดนี้เรียกว่าจุดยิวเกินจุดนี้ไปแล้ววัสดุจะมีพฤติกรรมเป็นยังไงนะครับพฤติกรรมเป็นไงช่วยตอบหน่อยได้มีปฏิสัมพันธ์เป็นพลาสติกครับตรงนี้วัสดุจะมีพฤติกรรมเป็นพลาสติกพลาสติกคือคุณสมบัติมีลักษณะเป็นยังไงนะเป็นไงครับวัสดุจะมีคุณสมบัติเป็นยังไงถ้าเป็นพลาสติกเป็นไงครับเอาใครตอบถูกเดี๋ยวบวกคะแนนให้เพิ่มฮะเป็นยังไงนะครับคิดออกแล้วผลกลับไม่ได้ไหมครับฮะอะไรนะยืดออกแล้วไม่สามารถหมุนกลับมาได้ครับอยู่ในพลาสติกครับใช่คือหมายความว่าถ้ามันเกินช่วงยิวไปแล้วปุ๊บเนี่ยถ้าเราเอาแรงออกพอเราเอาแรงออกปุ๊บวัสดุจะไม่กลับคืนมามีขนาดเท่าเดิมมันเกิดการเสียรูปไปแล้วโอเคไหมโอเคไหมครับประเด็นนี้เข้าใจเนาะโอเคครับครับทีนี้จากที่เรามีข้อมูลอยู่นะครับที่เรามีข้อมูลจากการทดลองนะครับที่เราเก็บข้อมูลจากการทดลองนี่แหละครับเก็บค่า angle of switch แล้วก็ค่า torque มานะครับเนี่ยครับที่เราเก็บมาแบบนั้นไม่มันเห็นไหม
ที่เราเก็บข้อมูลจากการทดลองมา angle of switch ก็คือมุมที่บิดไปกับ torque torque ก็คือแรงที่ใช้ในการบิดที่เราเก็บมาจากนี่แหละแล้วเราเอาไปพอตกราฟเมื่อสักครู่นี่แหละครับเนี่ยพอตกราฟจุดนี้พอตกราฟเราก็ดูจากกราฟครับดูจากกราฟว่าจุดไหนที่กราฟยังคงเป็นเส้นตรงอยู่พบว่าจุดมันอยู่ตรงนี้เนี่ยมันยังเป็นเส้นตรงอยู่เพราะงั้นก็ไปหาครับว่าจุดนี้ก็คือค่าทอร์กอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็ด้านล่างนี้ angle of twist อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราก็ไปหาเนี่ยครับ angle of twist อยู่ที่ประมาณ12นะครับค่าทอร์กก็ยังไม่ถึง12ดีประมาณ10.5 นะครับแล้วก็ไปดูครับไปดูข้อมูลนี่ครับพบแล้วนี่ครับนี่คือจุดที่วัสดุยังคงมีพฤติกรรมเป็นอะไรอยู่ครับจุดนี้วัสดุยังคงมีพฤติกรรมเป็นอะไรอยู่อีลาสติกอีลาสติกครับเกินจุดนี้ไปวัสดุเป็นอะไรละเป็นอะไรไปแล้วพลาสติกเป็นพลาสติกไปแล้วเพราะงั้นเราจะเอาจุดนี้ไปคำนวณหายิวครับไปคำนวณหายิวโอเคไหมมาถึงตรงนี้สำคัญนะครับจะต้องพลอตกราฟขึ้นมาก่อนงานชิ้นแรกคือพอเรามี Data จากการทดลองเสร็จแล้วปุ๊บเอา Data ครับมาคีย์ลงใน Excel อย่างเงี้ยคีย์แบบที่อาจารย์คีย์เนี่ยครับคีย์ลงใน Excel อย่างเงี้ยนะโอเคไหมพอเราคีย์ลงไปเสร็จแล้วปุ๊บเราก็มาทำการพลอตกราฟนะครับมาดูวิธีการพลอตกราฟทำยังไงพอตกราฟเพื่อที่จะหาว่าจุดที่จุดยิวของวัสดุอยู่ที่ตรงไหนทำยังไงมาดูนะครับนี่ก็คืองานนะครับนี่ก็คืองานเดี๋ยวนะข้อมูลที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรูปให้นะครับว่างานที่มอบหมาย Data 1คืออะไร Data 2คืออะไร Data 3คืออะไรนะครับทุกคนจะได้ตามนี้เสร็จแล้ว Data ที่มีอยู่แล้วนี่คือ Data ที่ได้จากการทดลองแล้วเอา data ที่ได้จากการทดลองซึ่งหน้าตาจะเหมือนแบบนี้แต่มันยังไม่มี2 3ช่องนี้ไม่มี3ช่องนี้มีแค่นี้นะครับมีแค่นี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทำก็คือเอาข้อมูลเนี้ยมาคีย์ลงใน Excel คีย์ลงใน Excel แบบนี้นะครับคีย์ลงใน Excel แบบนี้โดยที่จุดนี้ช่องแรกนี้ให้ตั้งชื่อเป็น angle of twist มุมมันเป็นดีกรีอยู่ช่องที่2นี่คือค่าทอร์กหน่วยมันเป็นนิวตันเมตรตามข้อมูลที่อาจารย์จะส่งให้คีย์ลงไปตามนี้เลยคีย์ตัวเลขลงไปตามนี้ตึ๊ดๆๆคีย์เสร็จปุ๊บคีย์2ช่องนี้ต่อคีย์เสร็จปุ๊บมาทำกราฟมาดูวิธีการทำกราฟนะครับทำยังไงกราฟแบบนี้นะครับทำยังไงมาดูพร้อมไหมวิธีการทำกราฟพร้อมไหมพร้อมไหมครับมาดูไหนใครยังไม่เคยทำกราฟใน Excel มีไหมหรือว่าทำเป็นแล้วไม่ต้องสอนก็ได้ข้ามเลยได้ไหมสอนก็ดีครับอาจารย์สอนก็ดีมาดูวิธีการทำกราฟใน Excel ทำยังไงนะครับพอเรามีข้อมูล2ช่องนี้เราจะให้แกน y แกน y นี่เป็นค่าทอร์กนะครับดูนะครับเนี่ยแกน y ตรงนี้แกน y ตรงนี้เป็นค่าทอร์กแกน y ตรงนี้เป็นค่าทอร์กแล้วแกน x ตรงนี้เป็นค่า angle of twist หรือมุมที่บิดไปนะครับเราจะพลอตอย่างนี้มาดูทำยังไงนะครับก็ไปที่เมนู insert ถ้าเป็นภาษาไทยก็น่าจะเป็นคำว่าแทรกมั้งถ้าเป็นของใครเป็นเวอร์ชันภาษาไทยก็จะเป็นคำว่าแทรกแล้วก็ไปที่แท็บฉากนะครับภาษาไทยน่าจะตรงกับกราฟมั้งกราฟแล้วก็ไปที่เนี่ยครับกราฟแบบลิเนียครับกราฟแบบลิเนียปุ๊บพอเราคลิกไปอย่างเงี้ยถ้าของใครที่โปรแกรมเขาดึงข้อมูลมาให้เลยก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามาใส่ข้อมูลแก้ข้อมูลกันทีหลังได้เขาจะเปิดฉากขึ้นมาอย่างนี้จากนั้นเราไปคลิกเมาส์ขวามือครับคลิกเมาส์ขวามือเมนูย่อยปรากฏไปเลือกคำว่า select data select data ปุ๊บเขาจะเปิดหน้าต่าง select data source ขึ้นมานะครับข้อมูลที่เราจะต้องใส่ตรงนี้คือแกน y ครับตรงนี้คือแกน x ครับเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าแกน y ต้องเป็นค่าของอะไรนะครับค่าของอะไรแกน yTOR Torque QUE เป็นค่า Torque ครับแกน X นี่เป็นค่าของอะไรครับ Angle of Twist โอเคไหมมาดูวิธีการใส่ค่าแกน Y กับแกน X เราจะใส่ค่าแกน Y ก่อนก็ไปคลิกตรงคำว่า Add คลิกตรงคำว่า Add แล้วเขาจะให้เราใส่ชื่อของแกน Y นะครับเราอาจจะไปคลิกตรงคำว่า
คลิกตรงนี้ครับ select range นะครับแล้วก็ไปติ๊กคำว่า talk จากนั้นคลิกตรงนี้ครั้งหนึ่งแล้วก็ไปติ๊กคำว่า serial value แล้วก็ไปไฮไลท์ข้างล่างที่มีค่า talk ตรงนี้ลากลงมาเลยครับลากลงมาเลยลากลงมาจนถึงตำแหน่งที่ศูนย์องศานะครับแล้วก็ไปคลิกนี้กลับไปครั้งหนึ่งครับกดโอเคจากนั้นไปใส่ค่าแกน x ครับไปคลิกตรงคำว่า edit 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 เสร็จแล้วเขาจะบอกว่าให้ใส่ข้อมูลนะครับช่วงข้อมูลแล้วก็ไปไฮไลท์ในช่องของเนี่ยครับ angle of the width ไฮไลท์ของ angle of the width ไปจนถึงจุดสุดท้ายที่ค่าท็อกเป็น0กดโอเคลองกดโอเคดูครับแล้วลองเลื่อนขึ้นไปดูนี่ครับจะมาละท็อกตรงนี้เห็นไหมเหมือนกันกับตัวนี้ไหมเหมือนไหมเหมือนครับเหมือนเลยนะแต่ที่นี้เนี่ยเนื่องจากว่าตอนที่เราทำเนี่ยมันจะอยู่ในฉากเดียวกันเราสามารถที่จะ move ไปอีกฉากหนึ่งได้วิธีการ move กราฟไปอีกฉากหนึ่งตัวใหม่นะครับก็คลิกเมาส์ขวามือพื้นที่ว่างๆนะครับพื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้นะครับคลิกเมาส์ขวามือแล้วเลือกคำว่า move ฉากเลือกคำว่า move ฉากพอติ๊กหน้าคำว่า move ฉากแล้วมันจะมีช่องให้เราเลือกอยู่ new sheet กับ object in object in หมายความว่าก็คือฉากอยู่ในกราฟอยู่ในฉากเดียวกันนี่แหละนะครับให้เราไปเลือกคำว่า new sheet new sheet ก็คือให้สร้างแผ่นงานขึ้นมาใหม่เอากราฟนี้ไปใส่แผ่นงานขึ้นมาใหม่กดโอเคอันนี้เขาจะสร้างเป็นฉากตัวที่4ขึ้นมาใหม่เลยซึ่งก็จะเหมือนกับเนี่ยที่อาจารย์ทำไว้ฉากตัวที่3เหมือนกันเดียเลยพอเราสร้างขึ้นมานี้เราถึงจะสามารถที่จะมองออกว่าจุดไหนที่กราฟยังคงเป็นเส้นตรงอยู่เห็นไหมใช่ไหมเห็นไหมครับเนี่ยเราถึงจะมองออกว่าจุดนี้แหละคือจุดที่วัสดุเริ่มมีการเปลี่ยนหรือเรียกว่าจุดยิวพอเราเห็นกราฟเสร็จแล้วเราถึงไปรู้ว่าเนี่ยตำแหน่งค่า angle of the width คือ12ค่า talk อยู่ประมาณ10กว่าๆเขาไม่ได้โชว์ก็ไม่เป็นไรแล้วก็ค่อยกลับมาดูใน data experiment ของเราเนี่ยครับพบว่าเนี่ยจุดนี้ครับจุดนี้คือจุดยิวโอเคไหมโอเคไหมครับครับโอเคนะฮะสิ่งแรกก็คือเราจะต้องเอาข้อมูลที่อาจารย์จะส่งให้ไปเนี้ยนะครับเอามาคีย์ลงใน Excel แล้วก็สร้างกราฟขึ้นมาเพื่อให้รู้ว่าจุดไหนคือจุดยิวของวัสดุแล้วเราจะเอาจุดยิวเนี้ยไปสู่การคำนวณครับไปคำนวณหาค่าเชียร์สเตรทแล้วก็เชียร์สเตรนเนี่ยครับ3ช่องนี้ที่เราจะไปคำนวณนะครับแต่ตอนนี้ขออนุญาตเบรกแป๊บหนึ่งเพราะว่าอาจารย์บันทึกการสอนไว้คลิปวิดีโอน่าจะเริ่มเต็มๆแล้วมันเริ่มสะดุดละเดี๋ยวขออนุญาตเบรกประมาณสัก5นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยมาเจอกันโอเคไหมครับผมโอเคครับ